بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعدพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสุขความสันติความเมตตาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องทุกท่านในเช้าวันนี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์เรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าก็คงเป็นเรื่องราวที่มีครูบาอาจารย์ที่ทรงความรู้มากกว่าผมหลายๆท่านก็เคยพูดแล้วก็ให้ความเข้าใจกับพี่น้องในประเด็นต่างๆเหล่านี้ไปแล้วแต่มันก็เป็นเรื่องราวของศาสนานะครับที่บางครั้งไม่ใช่หมายความว่าเราพูดไปแล้ว1ครั้งเราฟังไปแล้ว1ครั้งแล้วเราก็ไม่ต้องกลับมาพูดไม่ต้องกลับมาทำความเข้าใจในประเด็นต่างๆเหล่านี้อีกและโดยเฉพาะเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการดำรงชีวิตของพวกเราในแต่ละวันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการตอบแทนที่เราจะได้รับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบุคคลผู้ที่ซึ่งเป็นที่รักยิ่งสำหรับพวกเราก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยนะครับแบ่งเป็น2ประเด็นใหญ่ๆด้วยกันประเด็นแรกก็คือประเด็นในเรื่องของการยึดมั่นการยืนหยัดที่ภาษาอาหรับเรียกว่าอันอิสติกอมะอันอิสติกอมะมาจากคำว่ากอมะกอมะแปลว่ายืนอิสติกอมะก็คือการยืนหยัดมนุษย์บนหน้าโลกใบนี้เนี่ยพี่น้องทุกคนเนี่ยเขาจะยืนหยัดหมดเลยแต่จะยืนหยัดในลักษณะแบบไหนจะยืนหลักจะยืนหยัดในวิธีทางใดเนี่ยมันก็แล้วแต่พื้นฐานของความรู้ความเข้าใจที่พวกเขาเหล่านั้นได้รับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาก็ยืนหยัดคนที่เป็นมุสลิมก็มีกลุ่มมีพวกต่างฝ่ายแต่ละกลุ่มเขาก็ยืนหยัดในสิ่งที่เป็นหลักการและความเชื่อต่างๆของพวกเขาแต่สิ่งที่เราจะคุยกันในเรื่องของการยึดมั่นการยืนหยัดในวันนี้เนี่ยก็คือการยืนหยัดในประเด็นที่สองที่เรียกว่าอัสซุนนะหรือในซุนนะแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแน่นอนครับอย่างที่ผมได้เกริ่นนำไปกับพี่น้องไปแล้วเบื้องต้นนะครับว่าทุกอริยบททุกการปฏิบัติของพวกเราตั้งแต่ตื่นนอนเนี่ยและจนกระทั่งเข้านอนเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยพี่น้องลองตอบผมหน่อยสิว่ามีไหมที่ไม่เกี่ยวข้องไม่มีซุนนะไม่มีแบบฉบับใดๆเลยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่จะมาบอกและก้าวกำกับเพื่อที่จะเป็นแนวทางให้กับพวกเรามีไหมครับตื่นนอนเอาตื่นนอนก่อนท่านนบีบอกเราว่าเวลาตื่นนอนทำยังไงอ่านดูอาสมมุติว่าตื่นนอนมาในตอนกลางคืนเนี่ยสำหรับหลายๆคนมาฮัมดุลิลละนะครับตื่นนอนมาในตอนกลางคืนเพื่อที่จะละหมาดตะฮัจญุดถามว่าเวลาตื่นมาในตอนกลางคืนเพื่อที่ละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยมีซุนนะมีซุนนะด้วยในขณะที่ตื่นนอนไม่ใช่เพียงแค่อ่านดูอาอย่างเดียวหรือแม้แต่เราตื่นมาด้วยกับเวลาที่เราฝันร้ายเนี่ยเคยไหมพี่น้องฝันร้ายแล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเนี่ยมีไหมซุนนะของท่านนบีมีหลังจากที่ตื่นนอนเวลาจะเข้าห้องน้ำแม้แต่เข้าห้องน้ำอัลลอฮฺอักบัรท่านนบีก็สอนเรามีศาสนาไหนบ้างที่ให้รายละเอียดเหมือนกับศาสนาอิสลามเหมือนกับแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้าห้องน้ำก้าวเท้าไหนกล่าวว่าไงฮะอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินัลคุบซิวัล
คอบ้าอิดีเวลาออกจากห้องน้ำก้าวเท้าแล้วกล่าวว่ากุฟรอนนะกะถามว่าทำไมพวกเราตอบได้ล่ะเพราะพวกเราเรียนรู้ไงเพราะพวกเราให้ความสนใจในสิ่งที่เป็นซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาจะทานอาหารมีไหมซุนนะทานอาหารด้วยกับมือข้างก่อนจะทานอาหารกล่าวว่าบิสมิลลาห์เวลาที่ดื่มน้ำดื่มนมมีดูอาไหมมีเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของพวกเราเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าแบบฉบับหรือซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ตลอดทีนี้เวลาที่เรามาเรียนรู้ในคำว่าซุนนะของท่านนบีเนี่ยเราจะต้องจับประเด็นก่อนอะไรคือความหมายของซุนนะเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับประเด็นที่2ที่เราจะคุยกันก็คือการยืนหยัดการยืนหยัดที่เราขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดระยะเวลาของการละหมาดของพวกเราในแต่ละรอกะอะห์พี่น้องเราขอมั้ยเราขอต่ออัลเลาะห์ให้เรายืนหยัดมั้ยขอว่าไงอิห์ดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมเห็นมั้ยเวลาเราละหมาดเนี่ยนะครับทุกรอกะอะห์ไม่ว่าจะเป็นการละหมาดฟัรดูหรือไม่ว่าจะเป็นการละหมาดซุนนะเราจะขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดว่าอิห์ดีนาโอ้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์ได้ทรงนำทางเราไปสู่แนวทางที่เที่ยงตรงไอ้คำว่าแนวทางที่เที่ยงตรงเนี่ยนั่นคือการยืนหยัดในซุนนะแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำว่าซุนนะคืออะไรพี่น้องซุนนะในความหมายเนี่ยนะครับทางภาษาเรียกว่าอัตตอรีกอตุวัสซีรอตุตอรีก็แปลว่าทางซุนนะเนี่ยแปลว่าทางซุนนะแปลว่าทางแปลว่ารูปแบบในการดำเนินชีวิตนี่คือความหมายของคำว่าซุนนะทีนี้ทางเนี่ยบนหน้าโลกใบนี้เวลาที่เราจะไปไหนเนี่ยไปต่างจังหวัดมีหลายทางไหมมีหลายทางขนาดในเรื่องของโลกดุนยาเนี่ยยังมีหลายทางแต่ในเรื่องของศาสนาครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่งอยู่กับเราบรรดาซอบะท่านนบีขีดเส้นท่านนบีขีดเส้นตรงแล้วก็บอกว่าฮาซาซิรอตุลลอฮิลมุสตะกีมนี่คือแนวทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เที่ยงตรงที่พวกท่านทั้งหลายขอจากนั้นท่านนบีก็ขีดเส้นด้านซ้ายบ้างด้านขวาบ้างและท่านนบีก็บอกว่าวะฮาซาวะฮาซิฮิซุบุลไอ้ด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยก็คือทางเหมือนกันแต่เป็นทางที่บรรดาชัยฏอนเนี่ยพยายามที่จะเรียกมนุษย์ให้ไปยังทางเหล่านั้นเพื่อที่จะหลงออกจากแนวทางที่เที่ยงตรงทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีก็อ่านอายะห์กุรอานวะอันนะฮาซาซิรอตีมุสตะกีมันฟัตตะบิอูท่านนบีบอกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อทางที่เที่ยงตรงมันมีอยู่แล้วเนี่ยหน้าที่ของเราคืออะไรฟัตบิอูหน้าที่ของเราหน้าที่ของพวกท่านทั้งหลายคือปฏิบัติในสิ่งที่เป็นแนวทางต่างๆเป็นแนวทางที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางเอาไว้เพื่อที่จะนำเราไปสู่ความพึงพอพระทัยของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความหมายของซุนนะห์ในภาษาแปลว่าแนวทางแนวทางมันมีเหมือนที่ท่านนบีบอกมีทั้งทางซ้ายมีทั้งทางขวามีทั้งทางที่บรรดาชัยฏอนเนี่ยมันพยายามที่จะล่อลวงและมีแนวทางที่ถูกต้องที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางเอาไว้โดยมีแบบฉบับซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมากำกับคำว่าซุนนะห์ในทางหลักวิชาการเนี่ยเวลาเราบอกคนนี้เป็นชาวซุนนะห์คืออะไรพี่น้องเขาละหมาดแล้วไม่อ่านดูอากุนูดไม่ยกมือขอดูอาหลังละหมาดฟัรดูเขาละหมาด5เวลาอย่างเคร่งครัดแค่นั้นไหมไม่ใช่ความหมายของคำว่าซุนนะถามว่าทำไมเนี่ยเราต้องมาเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นซุนนะเพราะหน้าที่ของรอซูลทุกคนเนี่ยนะครับของบรรดานบีบรรดารอซูลตั้งแต่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสลามจนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะมีหน้าที่สำคัญอยู่2ประการหน้าที่ของรอซูลหน้าที่ของนบีทุกคนมี2ประการที่สำคัญ
ประการที่หนึ่งคืออะไรอัลบายานประการที่สองอัตตับลีกอัลบายานแปลว่าอะไรคือทำหน้าที่ในการชี้แจงและก็อธิบายหน้าที่ของนบีหน้าที่ของรอซูลคือทำหน้าที่ในการชี้แจงและก็อธิบายในบทบัญญัติจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นนบีทุกคนเนี่ยท่านนบีบางท่านได้รับในสิ่งที่เป็นคัมภีร์คัมภีร์เตารอคัมภีร์อินยีลคัมภีร์ซะบูรหรือไม่ว่าจะเป็นซูฮุบนะครับของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามบรรดานบีเนี่ยนะครับก็จะทำหน้าที่ในการอธิบายในสิ่งที่มีมาจากการประทานของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราก็เช่นเดียวกันท่านก็ทำหน้าที่ในการอธิบายอัลกุรอานที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้สมมุติว่าท่านนบีไม่อธิบายเนี่ยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไงวะอากีมุศศอลาห์พวกท่านทั้งหลายจงดำรงมั่นในการละหมาดถ้าท่านนบีอธิบายละหมาดเป็นไหมเวลาจะละหมาดเริ่มด้วยกับอะไรก่อนจะละหมาดต้องทำอะไรถามว่าทำได้ไหมพี่น้องไม่ได้เพราะนั้นท่านนบีก็เลยมาอธิบายว่าก่อนจะละหมาดพวกท่านทั้งหลายจะต้องมีความสะอาดสะอาดจากสิ่งที่เป็นฮะดัสและสะอาดจากสิ่งที่เป็นนะยิสเอ้าบางคนงงอีกฮะดัสกับนายิสมันต่างกันยังไงอ้าวใครตอบได้บ้างทั้งสองอย่างเนี่ยนะครับเมื่อใดก็ตามที่มีบนร่างกายการละหมาดของเราใช้ไม่ได้ฮะดัสกับนายิสใครตอบได้ฮะดัสคือแล้วก็นายิสสิ่งสกปรกโอเคดีมากง่ายนะครับฮะดัสคำว่าฮะดัสมีฮะดัสเนี่ยคือสิ่งที่ออกมาจากร่างกายคือสิ่งที่ออกมาจากร่างกายไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่สกปรกหรือไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่สะอาดแต่ทำให้เสียน้ำละหมาดมีด้วยเหรอสิ่งที่สะอาดสิ่งที่สกปรกที่เป็นฮะดัสสิ่งที่สกปรกอย่างเช่นปัสสาวะอุจจาระสกปรกไหมออกมาจากร่างกายของมนุษย์ไหมออกมาจากร่างกายเมื่อใดก็ตามที่มีการออกมาของปัสสาวะและอุจจาระน้ำละหมาดของเราใช้ไม่ได้แล้วสิ่งที่สะอาดล่ะลมถูกต้องเวลาที่เราผายลมเนี่ยมันไม่ได้สกปรกนะน้ำอสุจิไม่ใช่นายิสเป็นสิ่งที่สะอาดเพราะอะไรถ้าสมมุติว่าน้ำอสุจิมันไปเปื้อนบนเสื้อผ้าแล้วเราละหมาดเนี่ยถามว่าละหมาดใช้ได้ไหมได้เพราะน้ำอสุจิไม่ใช่นะยิสแต่มันเป็นฮะดัสเพราะนั้นคำว่าฮะดัสคือสิ่งที่ออกมาจากร่างกายนะครับอย่างเลือดประจำเดือนทำให้เสียน้ำละหมาดหรือเป็นข้อห้ามในการที่จะปฏิบัติศาสนกิจส่วนสิ่งที่เป็นนะยิสคืออะไรคือสิ่งที่เป็นสิ่งสกปรกที่อยู่ภายนอกบางครั้งมันอาจจะเป็นสิ่งสกปรกที่ออกมาจากร่างกายของเราหรืออาจจะเป็นสิ่งสกปรกที่อยู่ภายนอกที่ออกมาจากร่างกายของเราอย่างเช่นปัสสาวะอุจจาระสกปรกไหมสกปรกเวลาที่เราไปเหยียบก็ต้องล้างก่อนถึงจะมาละหมาดได้นะครับหรือบางครั้งสิ่งสกปรกเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่อยู่ในร่างกายของเราอย่างเช่นสักซากสัตว์ที่ตายเองเลือดที่มันนองที่พื้นเป็นนะยิสนะนี่คือข้อแตกต่างระหว่างฮะดัสแล้วก็นะยิสนะครับเพราะนั้นหน้าที่ของบรรดานบีบรรดารอซูลเนี่ยก็คือทำหน้าที่ในการอธิบายในหลักการต่างๆของศาสนาที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานมาไม่ว่าจะเป็นการประทานด้วยกับอัลกุรอานท่านนบีก็จะมาอธิบายนะครับในความหมายของอัลกุรอานในอายะของอัลกุรอานที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอย่างเช่นในเรื่องของการละหมาดอย่างเช่นในเรื่องของการประกอบพิธีฮัจญ์อย่างเช่นในเรื่องของการถือศีลอดเพราะถ้าเราไปดูในอัลกุรอานเนี่ยอายะกุรอานที่บอกถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้จะบอกในสิ่งที่เป็นภาพกว้าง
และหน้าที่ของรอซูลก็คืออธิบายในสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะให้อุมมะประชาชาติของพระองค์นั้นสามารถที่จะปฏิบัติเรื่องราวของอิบาดะห์ได้อย่างถูกต้องอัลฮัมดุลิลละห์เพราะนั้นบรรดานักวิชาการจึงได้กล่าวนะครับว่าหลักการสำคัญในเรื่องของอิบาดะห์เวลาที่เราแบ่งในเรื่องของซุนนะห์เนี่ยเราจะแบ่ง1เรื่องของอิบาดะห์2เรื่องของมุอามะลาต3คือเรื่องของอัคลากนะครับเพราะนั้นซุนนะห์เนี่ยภาพจะค่อนข้างกว้างเรื่องของอิบาดะห์คือเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจนะครับพื้นฐานคือทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถูกห้ามเรานึกว่าเนี่ยอยากจะละหมาดพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัญญัติการละหมาดซุบฮ์เพียงแค่กี่รอกัตน้อยไปหรือเปล่าอยากละหมาดมากกว่านี้ได้มั้ยขอเป็น4ได้มั้ยอยากจะละหมาด4รอกัตถ้าใช้สติปัญญาของเราเนี่ย2กับ4อันไหนดีกว่า4ดีกว่าฉันขอละหมาด4รอกัตได้มั้ยพี่น้องไม่ได้เพราะอะไรเพราะในเรื่องของอิบาดะห์มันเป็นสิ่งที่ถูกห้ามจนกว่าจะมีรูปแบบคำสั่งจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือการปฏิบัติของท่านนบีประเภทที่2ของซุนนะห์คือเรื่องของมุอามะลาตคือเรื่องของการกินคือเรื่องของการดื่มคือเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของการค้าการขายพื้นฐานเดิมคืออนุมัติตรงข้ามเลยนะเรื่องของอิบาดะห์พื้นฐานเดิมคือห้ามพวกเราต้องจำกฎนี้เอาไว้ให้ดีนะครับแล้วเราจะยืนหยัดได้อย่างถูกต้องถ้าเรื่องของอิบาดะห์พื้นฐานเดิมคือห้ามเราจะปฏิบัติในเรื่องของอิบาดะห์จะต้องมีหลักฐานใช้เรื่องของมุอามะลาห์การค้าการขายการดำรงชีวิตของมนุษย์พื้นฐานคืออะไรอนุญาตจะซื้อจะขายจะกินจะดื่มอะไรก็ได้ยกเว้นในสิ่งที่ศาสนาห้ามประการต่อมาประเภทที่3นะครับในสิ่งที่เป็นเรื่องของซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือในเรื่องของอัลอัคลากและเป็นเรื่องที่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยที่จะคุยกันไม่ค่อยที่จะมาทำความเข้าใจอัคลากคือมารยาทนะครับหรือชีวประวัติการดำรงชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในกุรอานนะครับว่าลากอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะตุนลิมันกานะยัรญุลลอฮะวะยะอ์มัลอาคิรวะซะกะรัลลอฮะกะซีรอและได้ปรากฏณที่รอซูลของพระองค์อัลเลาะห์อุสวะคือตัวอย่างนะครับนักวิชาการอธิบายนะครับว่าคำว่าอุสวะฮะซะนะห์ตรงนี้คือตัวอย่างที่ดีเนี่ยมันหมายรวมในทุกๆมิติที่ท่านนบีนั้นได้บอกได้สอนแก่อุมมะห์ประชาชาติของท่านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอิบาดะห์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมุอามะละห์ในเรื่องของการค้าการขายการกินการดื่มการอยู่ร่วมกับบุคคลรอบๆข้างไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามหรือแม้ว่าจะเป็นเรื่องของอัคลากและก็มารยาทของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องรู้ไหมครับว่าซอฮาบะห์ของท่านนบีบางท่านเนี่ยนะครับด้วยกับความรักที่มีต่อซุนนะของท่านนบีเนี่ยเราไม่ต้องถามนะครับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เวลาที่เขาละหมาดแบบไหนละหมาดเฉพาะฟัรดูมั้ยไม่ต้องไปถามซอฮาบะห์เนี่ยเขาเก็บกันทั้งหมดนบีบอกอะไรนบีใช้อะไรซอฮาบะห์ทำทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการละหมาดฟัรดูไม่ว่าจะเป็นการละหมาดซุนนะห์ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮูความรักที่มีต่อท่านนบีเนี่ยนะครับความรักที่มีต่อซุนนะห์แบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากกว่านั้นท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเนี่ยนะครับจะมีกิริยาท่าทางเรียนแบบท่านนบีทุกอย่างเลยจนกระทั่งไม่ว่าท่านนบีเวลาที่เดินทางออกจากบ้านไปแวะปัสสาวะที่ไหนท่านอับดุลลอฮ์นูมัรก็จะทำแบบนั้นจนกระทั่งบางครั้งเนี่ยนะครับ
ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเนี่ยนะครับขี่อูฐไปรอบๆเมืองมะดีนะห์ถามว่าขี่ไปทำไมท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรได้กล่าวนะครับว่าละอัลลากัฟฟันการที่ฉันขี่อูฐไปรอบๆเมืองมะดีนะห์เนี่ยเผื่อว่ารอยเท้าของอูฐที่ฉันขี่เนี่ยยอดออูอาลากัฟฟินาคอติรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางครั้งเพื่อที่ว่ารอยเท้าของอูฐที่ฉันขี่ไปเนี่ยรอยเท้าของมันอาจจะมีโอกาสไปทับกับรอยเท้าของอูฐที่ท่านนบีนั้นได้ขี่ขณะที่อยู่ในเมืองมะดีนะห์อัลลอฮ์นี่คือความรักของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่มีต่อซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั้นหน้าที่แรกของบรรดารอซูลคืออันบายานอธิบายหน้าที่ที่สองคืออะไรอัตตับลีกคือการเผยแพร่ในสิ่งที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่ไม่มีการปกปิดไม่มีการซ่อนเร้นจนกระทั่งในฮัจญะตุลวะดานะครับหรือการทำฮัจญ์ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของท่านนบีเนี่ยในวันอารอฟะหลังจากที่ท่านนบีนั้นได้นำเหล่าบรรดาซอฮาบะไปวูกูฟที่ทุ่งอารอฟะท่านได้ละหมาดซูรีละหมาดอัสรีรวมกันและท่านนบีได้ทำการคุตบะแล้วระหว่างที่ท่านนบีคุตบะพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ประทานกุรอานลงมาอัลยามาอักมันตุลกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอามะตีวะรอดีตุลกุมุลอิสลามดีนะวันนี้เราได้ให้ศาสนานั้นสมบูรณ์แล้วสำหรับพวกท่านวันนี้เราได้ให้ความสมบูรณ์ในเรื่องของความเมตตาของเราที่มีต่อพวกท่านวะรอดีตุลกุมุลอิสลามดีนะและวันนี้เราให้ศาสนาอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่พวกท่านทั้งหลายจะใช้ในการดำรงชีวิตเพราะนั้นหน้าที่ของท่านนบีเนี่ยนะครับศาสนาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความสมบูรณ์ในเรื่องของอิบาดะห์ในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจคำว่าสมบูรณ์คืออะไรพี่น้องเพิ่มได้ไหมไม่ได้ลดได้ไหมไม่ได้ถ้าเพิ่มหรือลดในเรื่องของศาสนาเราเรียกว่ากำลังทำในสิ่งที่เป็นอุตริกรรมหรือบิดอะห์ในศาสนาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยนะครับก็พยายามที่จะเรียนรู้และก็ถ่ายทอดในสิ่งที่เป็นซุนนะห์หรือแบบฉบับต่างๆของท่านนบีเนี่ยถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นทีนี้ประเด็นหนึ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจก็คือว่าไม่ได้หมายความว่าซอฮาบะห์ของท่านนบีทุกคนเนี่ยจะรู้ในสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของท่านไม่ได้หมายความว่าซอฮาบะห์ทุกคนเนี่ยจะรู้ในซุนนะห์ของท่านนบีในทุกสิ่งทุกประการเวลาที่ท่านนบีปฏิบัติงะสิ่งหนึ่งหรือท่านนบีพูดเรื่องหนึ่งเนี่ยอาจจะมีซอบากลุ่มหนึ่งได้ยินเวลาท่านนบีปฏิบัติในสิ่งหนึ่งซอบากอีกกลุ่มหนึ่งอาจจะได้ยินนะครับเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยเวลาที่เกิดปัญหาเหล่าบรรดาซอบากเนี่ยเขาก็จะมามูชาวะเราะห์ก็จะมาพูดคุยกันอย่างเช่นเหตุการณ์หนึ่งนะครับในยุคสมัยของท่านอุมัรอิบนุลคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุในสมัยที่ท่านเป็นคอลีฟะปรากฏว่าท่านได้ใช้ให้ท่านอบูอุบัยดะห์เนี่ยนะครับไปตีเมืองอียิปต์นะครับและระหว่างทางนะครับท่านอุมัรก็ได้รับทราบข่าวนะว่าเจ้าเมืองอียิปต์เนี่ยนะครับบอกว่าจะไม่มอบกุญแจเมืองนะครับให้กับบุคคลใดนอกจากผู้ที่เป็นคอลีฟะขอโทษเมืองชามจะไม่มอบกุญแจเมืองให้กับบุคคลใดนอกจากผู้ที่เป็นคอลีฟะห์ท่านอุมัรก็ออกเดินทางนะครับไปยังเมืองชามเพื่อที่จะรับมอบกุญแจเมืองปรากฏว่าระหว่างทางเนี่ยก็ได้รับทราบข่าวว่ามีโรคระบาดเกิดขึ้นโรคระบาดนี้ชื่อว่าตอกูนกอมวาสนะครับซึ่งการเกิดโรคระบาดนี้ทำให้เหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก
ท่านอุมัรอิบนุคอตอบเนี่ยเมื่อรู้ว่ามีโรคระบาดเกิดขึ้นที่เมืองชามเนี่ยท่านอุมัรก็บอกว่าฉันจะไม่เดินทางเข้าไปยังเมืองชามในช่วงที่มีโรคระบาดอยู่ซอฮาบะห์คนหนึ่งก็บอกว่ายาอุมัรโออุมัรเอ๋ยท่านจะปฏิเสธในสิ่งที่เป็นการกำหนดของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันนั้นหรือท่านกลัวพูดง่ายว่ากลัวใช่ไหมที่ไม่เดินทางไปนี่กลัวใช่ไหมท่านอุมัรบอกว่าฉันไม่ได้กลัวนะครับแต่ฉันเลือกที่จะไม่เดินทางไปนะครับและซอบ้าก็มีการพูดคุยกันในประเด็นนี้ว่าตกลงเวลาที่มีโรคระบาดเนี่ยควรที่จะไปหรือไม่ควรที่จะไปจนกระทั่งท่านอับดุลรอห์มานบินอัลฟ์นะครับได้เดินทางมาและก็กล่าวแก่ท่านอุมัรนะครับว่าละกอดเสียเมียตูรอซูลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นเหล่าบรรดาซอฮาบะห์กำลังพูดคุยกันในประเด็นนี้เนี่ยท่านอับดุลรอฮ์มานบินเอาก็ได้กล่าวนะครับว่าฉันได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าเมื่อใดก็ตามที่เกิดโรคระบาดขึ้นในเมืองใดเนี่ยคนนอกอย่าได้เดินทางเข้าไปและคนในอย่าได้ออกมาถามว่าหะดีษเหล่านี้เนี่ยท่านอุมัรรู้ไหมไม่รู้ท่านอบูบัยดารู้ไหมไม่รู้แต่ท่านอับดุลรอมานบินอัลฟ์เนี่ยนะครับรู้หะดีษบทนี้และก็นำมาบอกและเมื่อเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ได้รับทราบในสิ่งที่เป็นหะดีษในสิ่งที่เป็นคำกล่าวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในประเด็นดังกล่าวต่างก็ปฏิบัติตามคำสั่งนั้นคือไม่เดินทางไปยังเมืองชามในขณะที่ยังมีโรคระบาดอยู่และคนที่อยู่ในเมืองชามก็ไม่อนุญาตให้เดินทางออกมาเพื่อเป็นการป้องกันในเรื่องของการแพร่กระจายของโรคระบาดเพราะนั่นเป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจนะครับไม่ได้หมายความว่าซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยรู้ในทุกเรื่องแต่ละคนรู้ในทุกสิ่งทุกอย่างครั้งหนึ่งท่านคอลีฟะฮารุนอัรรอชีดรอฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยนะครับได้เดินทางมาทำฮัจญ์และท่านก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนท่านอิหม่ามมาลิกที่เมืองมะดีนะห์ท่านอิหม่ามมาลิกเนี่ยถือว่าเป็นอิหม่ามดารุนฮิจเราะห์คือท่านเป็นคนระดับอิหม่ามมาลิกเจ้าของมัซฮับมาลิกีท่านได้แต่งหนังสือนะครับชื่อว่ามุวัตตะหนังสือมุวัตตะของท่านอิหม่ามมาลิกเนี่ยจะเป็นหนังสือที่รวบรวมในสิ่งที่เป็นซุนนะห์แบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและรวบรวมในสิ่งที่เป็นการกระทําของชาวเมืองมะดีนะห์และได้รวบรวมในสิ่งที่เป็นร่องรอยการปฏิบัติของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เพราะนั้นหนังสือมุวัตตะของท่านอิหม่ามมาลิกเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะหะดีษของท่านนบีอย่างเดียวมีทั้งหะดีษของท่านนบีมีทั้งร่องรอยการปฏิบัติของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์และโดยเฉพาะชาวเมืองมะดีนะห์ท่านคอลีฟะฮารุนอัรรอชีดเนี่ยนะครับพอได้อ่านหนังสือมุวัตตะของท่านอิหม่ามมาลิกเนี่ยเกิดความประทับใจดีมากเลยอัลลอฮุอักบัรเป็นหนังสือที่บอกหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นซุนนะห์ของท่านนบีการปฏิบัติของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นะครับท่านคอลีฟะฮารุนอัรรอชีดก็ยังได้กล่าวแก่ท่านอิหม่ามมาลิกนะครับว่ายาอิหม่ามโอ้อิหม่ามเอ๋ยฉันอยากที่จะให้นำหนังสือมุวัตตะของท่านอิหม่ามเนี่ยไปบันทึกไปลอกพูดง่ายสมัยก่อนมันไม่มีเครื่องพิมพ์หรือว่าเครื่องถ่ายเอกสารก็ต้องมีการคัดกันขอเอาหนังสือมุวัตตะของท่านอิหม่ามมาลิกเนี่ยไปคัดลอกแล้วก็ไปแจกจ่ายตามหัวเมืองต่างๆแล้วให้คนที่เป็นผู้นำในแต่ละหัวเมืองเนี่ยให้คนที่อยู่ภายใต้การปกครองปฏิบัติตามสิ่งที่อยู่ในหนังสือมุวัตตะความคิดดีไหมพี่น้องดีนะเพราะหนังสือมุวัตตะเนี่ยเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับหะดีษเกี่ยวข้องกับร่องรอยการปฏิบัติของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์คือท่านคอลีฟะห์เนี่ยต้องการให้ทุกคนเนี่ยทําในสิ่งที่ท่านอิหม่ามมาลิกกล่าวไว้ในหนังสือมุวัตตะท่านอิหม่ามมาลิกกล่าวว่าไงพี่น้องรู้มั้ยท่านอิหม่ามมาลิกบอกว่าลาตัฟอัลอย่าได้ทําแบบนั้นโอ้ท่านคอลีฟะห์เพราะอะไรลิอันนะอัสฮาบะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยต่างก็ได้กระจัดกระจายไปยังที่ต่างๆและแต่ละคนเนี่ย
เขาก็ได้นำในสิ่งที่เป็นความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากท่านนบีเนี่ยไปสอนและก็ไปบอกให้คนในแต่ละเมืองเนี่ยได้ปฏิบัติปล่อยให้แต่ละเมืองเนี่ยเขาได้ปฏิบัติในสิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดจากเหล่าบรรดาซอบะของท่านนบีอย่าให้พวกเขาเหล่านั้นปฏิบัติเพียงแค่สิ่งที่อยู่ในหนังสือมุอ์เตาะแสดงว่าซุนนะของท่านนบีเนี่ยนะครับบางครั้งสิ่งที่เรายังไม่รู้เนี่ยยังมีอีกมากมายนะครับนั่นคือความหมายนะครับของคำว่าซุนนะนะครับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการรายงานของท่านซัลมานอันฟาริซีนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่าได้มีบุคคลคนหนึ่งเนี่ยได้มาถามท่านซัลมานกีลาลิซัลมานได้มาถามท่านซัลมานนะครับว่าQad allamakum nabiyyukum kull shay'in hatta al-khara'ah ฉันได้ยินมาว่านบีของพวกท่านเนี่ยได้สอนแก่พวกท่านในทุกสิ่งทุกอย่างเลยจนกระทั่งเรื่องของการเข้าห้องน้ำกันนั้นหรือกอลซัลมานท่านซัลมานอันฟาริซีได้กล่าวนะครับว่าอะยันใช่นบีของเราเนี่ยนะครับได้สอนแก่พวกเราในทุกสิ่งทุกอย่างนะฮานาอันนัสตักบิลันกิบละตะบิกออีดินเอาเบาลินท่านนบีสอนพวกเราเวลาที่ไปถ่ายทุกเนี่ยคำว่ามันจะมีคำอยู่2ประมาณ2คำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของห้องน้ำนี่เป็นความรู้ให้กับพี่น้องนะครับสิ่งที่ศาสนาห้ามไม่ให้หันหน้าหรือหันหลังขณะที่ถ่ายทุกไปทางกิบลาเนี่ยก็คือในลักษณะของห้องน้ำหรือว่าที่โล่งในสมัยอดีตเนี่ยนะครับไม่ได้มีห้องน้ำเป็นลักษณะเหมือนปัจจุบันเวลาที่เราไปทำธุระส่วนตัวในที่โล่งนะครับเวลาปัสสาวะหรืออุจจาระเนี่ยอย่าได้หันหน้าหรือหันหลังไปทางกิบลาอย่าได้หันหน้าหรือหันหลังไปทางกิบลาหรือแม้แต่เวลาที่เราสร้างห้องน้ำเองเนี่ยนะครับนักวิชาการได้กล่าวนะครับว่าไม่ควรที่จะหันโถเนี่ยนะครับไปทางกิบลาหรือหันหลังให้ทางทิศกิบลาแต่ว่าถ้ามันมีความจำเป็นในเรื่องของพื้นที่ก็สามารถกระทำได้มะอันกะรอฮะแต่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจท่านนบีได้กล่าวต่อไปนะครับว่าเอานัสตันยีบินยามีนและท่านนบีก็ได้สอนพวกเราเวลาที่ใช้ก้อนหินในการชำระล้างความสกปรกเนี่ยอิสตินยะก็คือการใช้ก้อนหินในการเช็ดคือพวกเราเนี่ยหลายคนก็คงไม่เคยทำนะเพราะมันยังไม่เราไม่มีความจำเป็นที่ต้องทำในลักษณะแบบนั้นแต่ชาวอาหรับเนี่ยนะครับในทะเลทรายเนี่ยบางครั้งเขาไม่มีน้ำที่จะชำระล้างนะครับเขาก็ใช้ก้อนหินเช็ดแทนน้ำนะครับใช้ก้อนหิน3ก้อนท่านซัลมานได้กล่าวนะครับว่าท่านนบีสอนเราจนกระทั่งในเรื่องของการใช้ก้อนหินในการเช็ดทำความสะอาดด้วยกับมือข้างขวาเอาอันยัสตันยีอะฮาดูนาบีอักลลิมินซาลาสติอัฮยารินและเวลาเช็ดเนี่ยอย่าได้เช็ดด้วยกับจำนวนที่น้อยกว่าก้อนหิน3ก้อนนี่คือสิ่งที่เหล่าบรรดาซอบะได้กล่าวถึงการสอนในซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับประเด็นต่อมาที่เราจะพูดคุยกันก็คือการยืนหยัดอิสติกอมะห์ถามว่าทำไมเราต้องพูดถึงเรื่องนี้เราสามารถที่จะยกตัวอย่างจากรอมฎอนที่ผ่านมาพี่น้องลองนึกภาพนะครับว่าหลากหลายมัสยิดในช่วงของรอมฎอนเต็มไปด้วยกับบุคคลผู้ที่มารวมตัวกันมานั่งอ่านอัลกุรอานหลากหลายมัสยิดหรือหลากหลายสถานที่ในช่วงของเดือนรอมฎอน
เราเห็นภาพของการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ภาพของการเสียสละภาพของการเลี้ยงอาหารภาพของการบริจาคในช่วงของรอมฎอนโดยเฉพาะในการละหมาดในยามค่ำคืนเต็มไปด้วยกับคนที่มาละหมาดไม่ว่าจะเป็นการละหมาดอิชาการละหมาดตอรอวีห์เวลาที่ละศีลอดเราก็เห็นคนมากมายนะครับมารวมตัวกันเพื่อที่จะมารับประทานอาหารพร้อมกันเพื่อที่จะรำลึกถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่กับการซิกรุลลอฮ์อยู่กับการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีต่างๆในช่วงของรอมฎอนแต่สิ่งที่เราเห็นเมื่อรอมฎอนผ่านไปอัลกุรอานที่เคยถูกอ่านกลับถูกวางเอาไว้แทบไม่ได้หยิบออกมาเลยจนกว่าจะถึงรอมฎอนอีกปีหนึ่งภาพของการบริจาคการช่วยเหลือคนยากจนคนขัดสนเราแทบที่จะไม่เห็นเลยหลังจากที่เดือนรอมฎอนผ่านไปแล้วภาพของการละหมาดญะมาอะห์ของคนเป็นจำนวนมากถ้าไม่ใช่วันศุกร์บางมัสยิดอาจจะไม่ถึงแถวบางมัสยิดอาจจะมีจำนวนมากกว่านั้นแต่มันก็ไม่มากเหมือนกับช่วงของเดือนรอมฎอนถามว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากอะไรพี่น้องมันเกิดขึ้นจากการที่เราขาดในเรื่องของอันอิสติกอมะการยืนหยัดการยืนหยัดในการปฏิบัติเรื่องของคุณงามความดีทั้งที่สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับในศาสนาอิสลามเนี่ยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้บอกไม่ได้สั่งใช้ให้ปฏิบัติเฉพาะเพียงแค่เดือนรอมฎอนหน้าที่ของบรรดาบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะครับเขาจะต้องอยู่ในเรื่องของการทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีอยู่ตลอดเวลาแต่โอกาสที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ในแต่ละช่วงเหมือนกับเป็นเวลาทองเป็นโอกาสพิเศษเพื่อที่จะเพิ่มในสิ่งที่เป็นการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายกตัวอย่างเช่นการละหมาดฟัรดู5เวลาเนี่ยถามว่านอกรอมฎอนเราต้องทำมั้ยทําในเดือนรอมฎอนเราก็ทำมั้ยเราก็ทำแต่ในเดือนรอมฎอนมีการละหมาดตะรอวีห์เพิ่มขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะเป็นการฝึกฝนตัวของเราในเรื่องของการละหมาดในยามค่ำคืนเหมือนกับการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการที่จะบอกแก่พวกเรานะครับว่าสิ่งที่เป็นหนึ่งในซุนนะห์ของฉันนอกเหนือจากการละหมาดฟัรดู5เวลาเนี่ยคือการละหมาดกิยามุลเลลเพื่อที่ว่าเมื่อเดือนรอมฎอนผ่านไปแล้วเนี่ยเราจะนำรูปแบบต่างๆที่เราได้เคยกระทำร่วมกันเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติในช่วงอื่นนอกจากเดือนรอมฎอนถามว่าการละหมาดวิเทศพี่น้องที่รักทั้งหลายเป็นซุนนะห์มั้ยซุนนะห์เป็นซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและโดยเฉพาะตัวของท่านนบีเนี่ยนะครับการละหมาดในยามค่ำคืนเรียกเป็นวาญิบคือท่านนบีจะไม่ละทิ้งแม้ว่าจะอยู่ในสภาพของการเดินทางก็ตามอย่างพวกเราเนี่ยเวลาเดินทางเวลาที่เราอยู่ที่บ้านเวลาที่เราไม่เดินทางไปไหนเราก็จะมีการละหมาดก่อนและหลังจากการละหมาดฟัรดูการละหมาดสุนัตรอวาติบแต่ที่เวลาที่เราเดินทางพี่น้องเราไม่จำเป็นจะต้องละหมาดสุนัตก่อนและหลังจากละหมาดฟัรดูนอกจากการละหมาดสุนัตก่อนละหมาดซุบฮีแต่คำถามก็คือว่าและโดยเฉพาะเวลาปกติเนี่ยนะครับการละหมาดในยามค่ำคืนเรียกว่าการละหมาดวิเตรอย่างน้อยๆเนี่ยพอรอมฎอนผ่านไปแล้วเนี่ยถามว่ามีใครบ้างที่ยังละหมาดอยู่แน่นอนผมเชื่อว่ามีนะครับที่นั่งฟังตรงนี้เนี่ยหลายคนก็คงจะละหมาดกันอยู่เป็นประจำแต่ก็ยังมีพี่น้องของพวกเราอีกหลายคนที่ละทิ้งการละหมาดสุนัตในยามค่ำคืนจนกระทั่งเมื่อเดือนรอมฎอนผ่านมาอีกรอบหนึ่งและบางคนวะอิยาซุบิลลาห์ก็ยังมีนะครับในสังคมของเราเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การทิ้งการละหมาดในยามค่ำคืนที่ได้รับการฝึกฝนในช่วงของเดือนรอมฎอนแม้แต่การละหมาดถ้าเวลาบางคนหลังจากรอมฎอนผ่านไปแล้วทำบ้างทิ้งบ้างพี่น้องว่ามีไหม
มีพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าไงครับวะบุดร็อบบะกะฮัตตายะติยะกันยะกีนพวกท่านทั้งหลายจงอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกว่าความตายจะมาถึงนั่นก็หมายถึงว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังบอกแก่พวกเรานะครับพวกท่านทั้งหลายจงปฏิบัติตัวในการเป็นบ่าวของฉันด้วยกับการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นซุนนะของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านนบีได้บอกได้กล่าวฮัตตายะติยะกันยะกีนจนกระทั่งเมื่อความตายมาถึงไม่ได้หมายความว่าช่วงเวลาที่พิเศษนั่นคือช่วงเวลาที่เราขวนขวายและทำและหลังจากนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันหายไปพร้อมกับรอมฎอนมันหายไปพร้อมกับช่วงการของการประกอบพิธีฮัจญ์หรือมันหายไปพร้อมกับช่วงเวลาอันประเสริฐที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้และก็สั่งให้พวกเราได้ปฏิบัติเพราะนั้นเราจึงเห็นนะครับว่าข้อเตือนที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีต่อพวกเราเนี่ยจะมีอยู่อย่างเสมอเลยอย่างเช่นการถือศีลอดไม่ได้ถูกจำกัดหรือไม่ได้ถูกสั่งใช้เฉพาะเดือนรอมฎอนอย่างเดียวหลังจากเดือนรอมฎอนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สอนพวกเราเมื่อเดือนรอมฎอนจากไปแล้วอย่าปล่อยให้การถือสุนัตมันหมดไปด้วยท่านนบีก็เลยส่งเสริมให้เราถือสุนัต6วันในเดือนชะวาลและท่านนบีก็บอกแก่พวกเรานะครับว่าการงานของพวกเราเนี่ยจะถูกนำเสนอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสดังนั้นฉันจึงชอบที่จะให้การงานของฉันถูกนำเสนอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่ฉันถือศีลอดพอถึงเดือนซุลฮิจญะห์มีไหมส่งเสริมในเรื่องของการถือศีลอดมีตั้งแต่วันที่1ของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยครับเราก็สามารถที่จะถือศีลอดได้และโดยเฉพาะบุคคลผู้ที่ไม่ได้ประกอบพิธีฮัจญ์วันที่9หรือวันอารอฟะห์ท่านนบีส่งเสริมให้เราถือศีลอดและก็ท่านนบีได้บอกนะครับว่าวะซียามุอารอฟะห์การถือศีลอดในวันอารอฟะห์นั้นอะฮ์ตะซิบุอัลลอฮ์ฉันหวังต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าพระองค์จะอภัยโทษให้กับผู้ที่ถือ2ปีบาปในปีนี้และบาปในปีหน้าและการถือศีลอดสุนัตต่างๆอัยยามุลเบดวันที่13 14 15ในเรื่องของการละหมาดเช่นเดียวกันพี่น้องที่รักทั้งหลายก็มีในเรื่องของการละหมาดสุนัตก่อนและหลังจากละหมาดฟัรดูเรียกว่าสุนัตรอวาติบท่านนบีก็ได้บอกนะครับในหะดีษที่รายงานจากท่านหญิงอุมมูฮะบีบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้กล่าวนะครับว่ามันศ็อลลาฟิลยามีวัลไลละซินไตอัชรอรอกอาตันใครก็ตามที่ละหมาดในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเนี่ย12รอกะห์ในบางรีวิวบอกว่า10รอกะห์บานัลลอฮุละฮูบัยตันฟินญันนะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างบ้านให้กับเขาในสวงสวรรค์เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าให้พวกเราเนี่ยได้ผูกพันกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดเวลาเพื่อให้เรามีการอิสติกอมะห์การยืนหยัดในการเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดเวลาการบริจาคเห็นมั้ยครับศาสนาบังคับในเรื่องของการจ่ายซะกาตสำหรับบุคคลผู้ที่มีทรัพย์สินที่ครบตามจำนวนที่ศาสนากำหนดแต่ขนาดเดียวกันศาสนาก็ให้โอกาสในเรื่องของการบริจาคทั้งคนที่ร่ำรวยและคนที่ยากจนในเรื่องของการทำอุมเราะห์การไปซียาเราะห์ไปเยี่ยมเยียนบัยตุลลอฮิลฮารอมเพราะในเรื่องของการทำฮัจญ์เนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตก็เป็นถือว่าเป็นสิ่งที่เพียงพอเรียกว่าฮัจญ์วาญิบแต่หลังจากนั้นศาสนาก็ส่งเสริมให้พวกเราเนี่ยนะครับได้มีโอกาสเดินทางไปทำอุมเราะห์ถ้าเรามีความสามารถท่านนบีได้กล่าวนะครับว่าอัลอุมเราะตุอิลัลอุมเราะติกัฟฟาเราะตุนบัยนะฮุนระหว่างอุมเราะห์1ไปยังอีกอุมเราะห์1จะเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอภัยโทษให้กับบ่าวของพระองค์เพราะนั้นเรื่องของการอิสติกอมะห์เนี่ยนะครับจึงถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะครับคำว่าอิสติกอมะห์แปลว่าอะไรคำว่าอิสติกอมะห์เนี่ยนะครับนักวิชาการได้กล่าวว่า
อัลลูซูมุสซิรอตุลลูซูมุสซิรอตินมุสตะกีมเหมือนที่เราขอในการละหมาดของเราอิฮดีนัสซิรอตุลมุสตะกีมลูซูมพวกท่านทั้งหลายจงยืนหยัดในแนวทางที่เที่ยงตรงวันกิยามุบัยนายาดายิร็อบบิลอาลามีนและการยืนหยัดในการปฏิบัติต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิมติซาลิลอาวามิรด้วยกับการกระทําในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้วัจตินาบินนะวาฮีและการออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามวัลวุกูฟอินดัลฮุดูดและการไม่ไปข้องเกี่ยวในขอบเขตที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางเอาไว้ลูซูมุสซิรอตการอิสติกอมะห์การยืนหยัดโดยเฉพาะการยืนหยัดในสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือการที่เราปฏิบัติในสิ่งที่เราได้รับการถ่ายทอดว่านี่คือสุนนะของท่านนบีเราออกห่างจากสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ห้ามและเราหยุดในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นไม่ได้ปฏิบัติบิอิลมินประการนี้สำคัญมากเพราะสาเหตุที่ทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับพี่น้องไม่ยืนหยัดในซุนนะของท่านนบีเนี่ยเนื่องจากการขาดความรู้เนื่องจากการขาดความรู้เนื่องจากการไม่ศึกษาไม่เรียนรู้นะครับพวกเราอัลฮัมดุลิลละในทุกๆอาทิตย์เนี่ยมีการให้ความรู้นะครับในเรื่องของศาสนามีการให้ความรู้ในสิ่งที่เป็นซุนนะของท่านนบีเวลาที่เรารู้เราก็สามารถที่จะปฏิบัติในสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้หลายคนนะครับสาเหตุที่พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยไม่ยืนหยัดและไม่ปฏิบัติตามซุนนะของท่านนบีเนื่องจากไม่ศึกษาไม่เรียนรู้ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยนะครับได้เคยถูกถามท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยถือว่าเป็นซอฮาบะห์ผู้เยาว์แต่เป็นซอฮาบะห์ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการอธิบายอัลกุรอานท่านได้รับสมญานามนะครับว่าเป็นตุรยุมาอันกุรอานเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการอธิบายอันกุรอานทั้งที่ท่านเป็นซอบาผู้เยาว์เพราะนั้นในเรื่องของความรู้เนี่ยมันไม่ได้ถูกจำกัดว่าอายุมากจะต้องรู้มากอายุน้อยจะต้องรู้น้อยไม่ใช่มันเป็นเรื่องของการภาคเพียรเป็นเรื่องของการศึกษาเป็นเรื่องของการเรียนรู้ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสได้เคยถูกถามนะครับว่ากัยฟะอัสบะตะอาลิมาโออับดุลลอฮ์ทำไมท่านเนี่ยแม้ว่าจะมีอายุน้อยเนี่ยทำไมท่านเป็นคนที่มีความรู้พี่น้องรู้ไหมครับท่านอับดุลลอฮ์ตอบว่าไงอินดีมี2ประการการที่เราจะเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องของศาสนาแต่ที่พูดเนี่ยไม่จำเป็นนะครับว่าพี่น้องจะต้องรู้จนกระทั่งโอ้โหเป็นครูบาอาจารย์ไม่ต้องถึงขนาดนั้นเรารู้เราเรียนในเรื่องของซุนนะห์เพื่อที่จะนำมาสู่การปฏิบัติสองประการพี่น้องที่จะทำให้เราได้รับความสำเร็จหนึ่งลิซานุสซาอูลลิ้นจะต้องถามเมื่อไม่รู้ก็ต้องถามอายะกุรอานพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานุวะตะอาลากล่าวว่าไงฟัสอาลูอะฮ์ลัซซิกรอิงกุนตุมลาตะอะลามูนพวกท่านทั้งหลายจงถามอะฮ์ลัซซิกคนที่มีความรู้ถ้าหากว่าท่านไม่รู้ในสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราอย่าคิดนะครับว่าคนที่เป็นอาหรับเนี่ยจะรู้มากกว่าเราไม่จริงผมมีตัวอย่างหนึ่งพี่น้องฟังแล้วหลายคนไม่เชื่อเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นมีเชคคนหนึ่งก็คือคนที่เป็นด็อกเตอร์คนที่มีความรู้คนหนึ่งเนี่ยได้ไปสอนในมหาวิทยาลัยในประเทศซาอุดิอาระเบียถ้าเป็นความคิดเราเนี่ยคนในประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยเมืองมักกะเมืองมะดีนะห์อยู่ประเทศซาอุคนที่เป็นผู้รู้ครูบาอาจารย์เยอะแยะมากมายอยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบียเพราะนั้นเราก็คิดว่าคนซาอุเนี่ยเขาต้องรู้ดีกว่าพวกเราเขาสอนนะครับผู้รู้หรือเชคคนนี้เนี่ยสอนในมหาวิทยาลัยในการสอนครั้งหนึ่งเขาสอนในเรื่องของการอาบน้ำยกฮาดัสการอาบน้ำยกฮาดัสพวกเรารู้ไหมรู้เช
คก็สอนนะครับว่าในเรื่องของการอาบน้ำโยฮันดัสสาเหตุของฮัดดัสมีอะไรบ้าง1 2 3 4 5แล้วก็สอนวิธีการในการอาบน้ำโยฮันดัสนะครับแล้วก็อธิบายให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้เข้าใจจนกระทั่งเมื่อท่านเชคสอนจบก็เดินกลับกำลังเดินไปที่รถมีนักศึกษาคนหนึ่งเดินตามมานักศึกษามหาวิทยาลัยเนี่ยก็คงอายุประมาณ20ขึ้นใช่ไหมพี่น้องรู้ไหมเขาถามว่าไงเขาบอกกับเชคนะครับว่าอย่าเชคฉันเพิ่งรู้ว่าคนที่นอนหลับแล้วก็ฝันแล้วก็มีการออกมาของน้ำอสุจิเนี่ยต้องอาบน้ำยกฮานัสด้วยเพิ่งจะรู้วันนี้ถามว่าเรารู้ไหมพวกเรารู้เพราะอะไรเพราะพวกเราเรียนไงเพราะพวกเราศึกษาไงเพราะพวกเราถามไงเราอย่านึกนะครับว่าคนที่อายุเยอะเขาจะรู้ในทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ถ้าเขาไม่เรียนถ้าเขาไม่ศึกษาเขาก็จะไม่รู้เพราะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเราต้องการที่จะยืนหยัดในสิ่งที่เป็นซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อย่างถูกต้องสิ่งที่สำคัญประการแรกคือเรียนพี่น้องแล้วการเรียนรู้เนี่ยมันไม่มีขีดจำกัดมันไม่มีระยะเวลาไม่ได้หมายความว่าพอเรียนฟารูอินจบแล้วหลังจากนั้นไม่ต้องไปเรียนไม่ต้องศึกษาไม่ใช่เรียนรู้นะครับท่านอับดุลเลาะห์อับบาสบอกนะครับว่าสิ่งที่ทำให้ฉันเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้เนี่ย1ลิ้นลิซานุสซาอูลฉันถามเวลาที่ไม่รู้ถามอย่าอายนะครับในเรื่องของความรู้อย่าอายแม้ว่าคนที่เราถามเนี่ยอาจจะอายุน้อยกว่าเราไม่เกี่ยวนะครับอายุไม่เกี่ยวกับเรื่องของความรู้ท่านอิหม่ามบุคอรีรอฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยนะครับได้กล่าวนะครับว่าคนใดคนหนึ่งเนี่ยเขาจะไม่เป็นผู้ที่มีความรู้อย่างแท้จริงจนกว่าเขาจะศึกษาความรู้จากบุคคล3กลุ่ม3ประเภทคนคนหนึ่งเขาจะไม่เป็นคนที่มีความรู้อย่างแท้จริงจนกว่าเขาจะศึกษาความรู้จากบุคคล3กลุ่ม3ประเภท1จากคนที่อาวุโสมากกว่าแน่นอนนี่เป็นธรรมดาเวลาที่เราเรียนรู้คนที่เป็นนักเรียนเรียนจากครูที่อายุมากกว่ามีประสบการณ์มากกว่าเรียนรู้มากกว่ามีความรู้มากกว่าอันนี้ประการแรก2คนที่อยู่ในระดับเดียวกันเป็นเพื่อนกันไม่ได้หมายความว่าเรื่องของความรู้จะต้องเรียนรู้จากคนที่แก่กว่าอาวุโสกว่าแม้แต่คนที่อยู่รอบข้างเราเป็นเพื่อนเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะศึกษาหาความรู้จากเขาเพราะบางสิ่งบางอย่างบางอาทิตย์เราอาจจะไม่ได้มาฟังบรรยายเราอาจจะติดธุระไม่ได้มาฟังในเรื่องของสิ่งที่บรรดาครูบาอาจารย์นำซุนนะแบบฉบับของท่านนบีมาบอกมาสอนเพื่อนของเราที่นั่งอยู่กับเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะถามได้อาทิตย์ที่แล้วอาจารย์ก็สอนอะไรบ้างอาทิตย์ที่แล้วมีซุนนะอะไรบ้างที่อาจารย์เขาสอนแล้วเราจะได้นำไปสู่การปฏิบัติประเภทที่3กลุ่มที่3คือจะต้องเรียนรู้จากบุคคลผู้ที่มีอายุน้อยกว่าพี่น้องรู้จักท่านอิหม่ามมูฮัมหมัดบินอิดริสไหมครับหลายคนบอกใครอ่ะท่านอิหม่ามมูฮัมหมัดบินอิดริสอัชชาฟีท่านอิหม่ามอัชชาฟีของพวกเราท่านอิหม่ามอัชชาฟีของพวกเราเนี่ยนะครับอายุ15ปีอายุ15ปีสอนหนังสือแล้วก็ทำหน้าที่ในการฟัตวาตอบปัญหาอายุ15ปี15ปีเราทำอะไรอยู่ยังเล่นอยู่เลยแต่อิหม่ามชาฟีนะครับสอนหนังสือในมัสยิดแล้วก็ทำหน้าที่ในการฟัตวาแสดงว่าคนที่ฟังฟัตวาคนที่มารับความรู้จากท่านอิหม่ามชาฟีบางคนแก่กว่าไหมแก่กว่าเห็นไหมเพราะนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อายในการที่เราจะเรียนรู้จากคนที่ด้อยอาวุโสมากกว่าเรามีอายุน้อยกว่าเราลิซานุสซาอูลนะครับถามไม่รู้ก็ถามไม่ใช่ไม่รู้แล้วก็เก็บไว้เดี๋ยวเสียฟอร์มไม่ได้
ไปถามมันเดี๋ยวมองเอออะไรเนี่ยเรื่องแค่นี้มาถามและพี่น้องรู้ไหมครับว่าบางครั้งเวลาที่ผมได้รับคำถามในรายการเนี่ยจะมีรายการที่ตอบคำถามพี่น้องโทรเข้ามาถามหรือบางครั้งพี่น้องส่งมาในไลน์มาถามปัญหาศาสนาเนี่ยบางเรื่องบางปัญหาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มุมมองของเรานะบอกว่าเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาที่คนส่วนใหญ่เขาก็รู้เออแต่พี่น้องถามแสดงว่าอะไรแสดงว่าบางครั้งคนที่เขาพึ่งที่จะมาศึกษาคนที่เขาพึ่งจะได้รับฮิดายะห์จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเข้ามาเรียนรู้การศึกมาศึกษาในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยมันยังมีอยู่เพราะนั้นเวลาที่มีคนมาถามเราเนี่ยแม้ว่าจะเป็นคำถามที่เรามองง่ายๆอย่าไปรำคาญพี่น้องเราให้ความรู้กับเขาและเขานำความรู้เหล่านั้นไปสู่การปฏิบัติเราได้รับในสิ่งที่เป็นผลบุญการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยประการต่อมาท่านอับดุลเลาะห์บินอับบาสได้กล่าวนะครับว่าวะกอลบิลอากูลเวลาที่ต้องการที่จะมีความรู้มากๆเนี่ยพี่น้องมี2ประการ1ถาม2ทบทวนวะกอลบิลอากูลใช้สีปัญญาของเราเนี่ยนะครับสีปัญญาของมนุษย์เนี่ยเหมือนกับมีดต้องเอามารับบ่อยๆถ้าเรียนถ้ารู้และปล่อยไว้เฉยๆไม่เอาออกมาใช้ไม่มาสู่การปฏิบัติเดี๋ยวมันก็ทื่อแต่ถ้ามีดเนี่ยมารับทุกวันเนี่ยมาทบทวนในเรื่องของความรู้อยู่ประจำเนี่ยความรู้เหล่านั้นก็เปรียบเสมือนมันสลักอยู่บนก้อนหินที่มันจะแน่นนะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องทบทวนนะครับอยู่ตลอดเวลาอีกประการหนึ่งนะครับในสิ่งที่ทำให้หลายคนเนี่ยไม่ยืนหยัดในซุนนะในแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการแรกคือเรื่องของความรู้ไม่เรียนไม่รู้ไม่ศึกษาไม่หานะครับประการที่สองอัตตะกับบุรเรียกว่าเย่อหยิ่งจองหองถือตัวเองตรงนี้เนี่ยสำคัญมากเพราะการตะกับบุรหรือการเย่อหยิ่งจองหองเป็นคุณลักษณะของใครเป็นคุณลักษณะของชัยฏอนหลายคนพอมีคนมาบอกว่านี่คือสุนนะนี่คือแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งที่ท่านเคยทำมา10ปี20ปีเนี่ยตรงนี้ไม่ใช่สุนนะนะแต่สุนนะของท่านนบีมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ด้วยกับหะดีษนี้ด้วยกับการรายงานของซอฮาบะห์ท่านนั้นท่านนี้นะครับการบันทึกโดยท่านอิหม่ามคนนั้นคนนี้หลายคนบอกว่าไงแกเป็นใครไปเรียนจากไหนมาแค่ไปฟังครูเขาสอนมาวันหนึ่งเนี่ยจังเหลือเกินนะตะกับบุตรทั้งที่สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันควรจะมีไหมครับไม่ควรจะมีพี่น้องรู้จักท่านอิหม่ามมาลิกไหมครับท่านอิหม่ามมาลิกอิบนุอานัสรอฮิมะฮุลลอฮ์ที่เราเคยกล่าวไปแล้วเนี่ยครั้งหนึ่งได้มีสิทธิ์ของท่านคนหนึ่งถามนะครับว่าในขณะที่อาบน้ำละหมาดเนี่ยเวลาที่เราอาบน้ำละหมาดเนี่ยเวลาที่เราล้างเท้าเราทำไงถามพี่น้องก่อนเวลาอาบน้ำละหมาดเวลาล้างเท้าทำไงครับฮะให้เอานิ้วเข้าไปถูตามซอกเท้าใช่ไหมทำไมเรารู้ล่ะเราเรียนไงมีคนไปถามท่านแบบมาลิกนะครับว่ามีซุนนะของท่านนบีไหมในเรื่องของการล้างซอกเท้าขณะที่อาบน้ำละหมาดท่านอิหม่ามมาลิกบอกว่าฉันไม่ได้ยินเรื่องดังกล่าวจากการกระทำของชาวเมืองมาดีนะจนกระทั่งนะครับเมื่อท่านสอนใกล้จะจบเนี่ยคนก็เริ่มที่จะแยกย้ายมีลูกศิษย์คนหนึ่งของท่านอิหม่ามมาลิกคือท่านวะอิบนุมุนับบิได้กล่าวกับท่านอิหม่ามมาลิกนะครับว่ายาอบาอับดิลละโออบูอับดิลละ
ได้มีหะดีษรายงานจากบุคคลนั้นบุคคลนี้บุคคลนี้บุคคลนี้ไปถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านนบีเวลาที่อาบน้ำละหมาดกานะยุคอลลิลุอัศอบิอูฮูท่านนบีใช้นิ้วเนี่ยในการล้างตามซอกนิ้วเท้าเป็นหะดีษที่ถูกต้องบอกท่านอิหม่ามมาลิกถ้าเป็นเราอะเอาเป็นอิหม่ามอะเป็นระดับท่านอิหม่ามมาลิกมีใครก็ไม่รู้อยู่ๆมาบอกว่าไอ้สิ่งที่เราบอกที่เราสอนเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันผิดมันมีซุนนะของท่านนบีมีหลักฐานที่ถูกต้องถ้าเป็นคนที่มีความตะกับบดเยอะยิงจองของรับไหมมันเสียหน้าก็เมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่ามันไม่มีจะอยู่มาบอกว่ามีแล้วเอาหลักฐานมาให้พอวันรุ่งขึ้นท่านอิหม่ามมาลิกบอกว่าเราได้ยินหะดีษที่มีสายรายงานที่ถูกต้องจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงการใช้นิ้วในการล้างตามข้อตามซอกเท้าขณะที่อาบน้ำละหมาดฉันขอรุยุหมายถึงว่าเปลี่ยนไปสู่การปฏิบัติในสิ่งที่ได้รับการรายงานมาจากถูกต้องจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือสัจธรรมพี่น้องที่รักทั้งหลายเพราะการตะกับบดเยอะยิ่งจองของต่อซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันไม่ได้สร้างความดีงามอะไรเลยให้เกิดขึ้นมันจะเป็นสิ่งที่จะทำลายสัจธรรมและเป็นสิ่งที่ทำลายตัวของบุคคลนั้นนะครับอย่างเช่นในช่วงของนี่เป็นความรู้นะหลายคนอาจจะผมไม่รู้พี่น้องรู้หรือเปล่าการตักบีรในวันอีดอีดของเรามี2อีดใช่ไหมอีดินฟิตรีกับอีดินอัฎฮาก็จะมีในเรื่องของการตักบีรที่เรากล่าวอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรวะลิลลาฮิลฮัมการตักบีรเนี่ยมันจะมีอยู่2ประเภทเรียกว่าตักบีรมุตลักคือการตักบีรทั่วๆไปตลอดเวลาเลยช่วงตอนไหนก็ได้เวลาที่เราเดินเวลาที่เราทำงานให้เราตักบีรเวลาช่วงของวันอีดตักบีรประเภทที่2เรียกว่าตักบีรมุกอยัดคือการตักบีรหลังจากการละหมาดฟัรดูตักบีรมุตลักในอีดินฟิตรีเนี่ยเริ่มเมื่อไหร่พี่น้องเริ่มเมื่อมีการประกาศการเห็นจันทร์เสี้ยวของเดือนชาวานและจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ไม่ใช่ฮะเมื่ออิหม่ามเริ่มละหมาดไม่ใช่ละหมาดอีดไงครับหมดแค่นั้นอีดินฟิตรีหมดแค่นั้นนะครับก็คือเมื่อมีการประกาศการเห็นจันทร์เสี้ยวอย่างเช่นสำนักจุฬาประกาศว่าหลังจากที่ดูมีการเห็นจันทร์เสี้ยวเราก็เริ่มที่จะตักบีรตักบีรได้ตลอดเลยและจะสิ้นสุดเมื่อไหร่เมื่ออิหม่ามเริ่มละหมาดอีดอีดินอัฎฮาล่ะไม่ใช่ตักบีรมุตลักตักบีรมุตลักคือตักบีรทั่วไปอีดินอัฎฮาเริ่มเมื่อไหร่หืมอะไรนะเอาใครตอบได้ซุบฮีถูกต้องซุบฮีของวันไหนไม่ใช่วันอรอฟะถูกต้องนะครับอีดินอัฎฮาเนี่ยนะครับตั้งแต่เช้าวันที่9ของวันอรอฟะเราก็สามารถที่จะเริ่มตักบีรได้เลยไม่ต้องเป็นเช้าวันอีดนะเพราะอีดคือวันที่10ตั้งแต่เช้าอย่างเช่นสมมุติว่ามีการประกาศว่าวันที่1ของเดือนธุลฮิจญะห์ตรงกับวันนี้แล้วก็นับไปเลยพอเช้าวันที่9วันที่วุกูฟเช้าวันที่9หลังละหมาดซุบฮีเราก็สามารถที่จะเริ่มการตักบีรได้เลยเรียกว่าตักบีรมุตลักตักบีรมุกอยัดอีดินฟิตรีมีมั้ยหลังละหมาดฟัรดูมีมั้ยครับแน่ใจนะมีไหมฮะสมมติว่าเราเห็นประกาศเห็นจันทร์เสี้ยวหลังจากละหมาดอิชา
หลังอิชาต้องตักบีดไหมไม่มีไม่มีนี่ไงเห็นไหมครับเป็นเรื่องที่เห็นเราเห็นเขาตักบีดถูกแต่จริงๆแล้วไม่มีในสุนนะของท่านนบีและมัซฮับทั้ง4บอกว่าไม่มีการตักบีดหมวกก้อยยัดหลังจากการละหมาดฟัรดูในอีดินฟิตรีไม่มีนะครับละหมาดจำไว้เลยนะพี่น้องละหมาดอาการตักบีดในอีดินฟิตรีมีเฉพาะตักบีดมุตลักตักบีดทั่วไปตั้งแต่การประกาศการเห็นจันเซียวของเดือนชะวานจนกระทั่งอิหม่ามละหมาดจบแล้วไม่มีการตักบีดหลังละหมาดอิชาตักบีดไหมไม่มีหลังละหมาดซุบฮีตักบีดไหมไม่มีหลังละหมาดอีตักบีดไหมไม่มีแต่ถ้าเป็นอีดินอัฎฮาเนี่ยจะมีการตักบีรหลังจากการละหมาดฟัรดูหลังจากละหมาดฟัรดูจะมีการตักบีรไปถึงเมื่อไหร่วันที่10อ้าวนับเร็วนับวันอีดวันที่อะไร10แล้วก็3วันแรกนั้นเรียกว่าอัยยามุนตัชรีกก็จะไปถึงละหมาดอัสรีของวันที่13ของอัยยามุนตัชรีกมีอยู่ครั้งหนึ่งปรากฏว่าอย่างที่พวกเราเนี่ยแหละหลังละหมาดอิชาในอีดินฟิตรีอิหม่ามก็พอละหมาดเสร็จก็คงจะเฮ้ยละหมาดอีดินอัฎฮาเขามีตักบีรหลังละหมาดฟัรดูพอละหมาดอิชาเสร็จให้สลามเสร็จอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรมีไหมไม่มีจำไว้เลยอีดินฟิตรีไม่มีก็ปรากฏว่ามีอิหม่ามเนี่ยก็คงจะไม่รู้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกความไม่รู้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเราไม่เรียนไงเราไม่ถามก็มีคนไปเตือนอิหม่ามก็อัลฮัมดุลิลละห์เป็นความรู้ใหม่ที่ฉันไม่รู้ดีไหมดีพอละหมาดซุบฮีอิหม่ามอีกคนหนึ่งก็คงจะเหมือนกันพอให้สลามเสร็จอัลลอฮุอักบัรก็มีคนเตือนพอคนเตือนหันมามองหน้าแล้วก็ตักบีรต่อนี่ไงเขาบอกว่าเรื่องของการตะกับบุรเพราะการตะกับบุรบางครั้งเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่การปฏิเสธในสิ่งที่เป็นซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและประการที่3พี่น้องเป็นเรื่องที่อันตรายมากนะครับทำให้หลายคนเนี่ยรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นซุนนะแต่ปฏิเสธคือการตะอัสซุฟการยึดติดอยู่กับตัวบุคคลการยึดติดอยู่กับแนวทางการยึดติดอยู่กับบุคคลเวลาที่สมมติว่าเราเนี่ยได้เรียนรู้ได้ศึกษาในสิ่งที่เป็นซุนนะของท่านนบีและเราก็ไปบอกกับเพื่อนของเราหรือไปบอกคนที่เรารู้จักที่เขายังไม่ปฏิบัติในสิ่งต่างๆเหล่านั้นหรือเขากำลังทำในสิ่งที่ตรงข้ามกับซุนนะของท่านนบีเวลาที่ไปบอกก็บอกเขาบอกว่าไงเอ้ยแต่ครูของฉันสอนมาแบบนี้ใช่ปู่ย่าตายายของฉันทำมาแบบนั้นมัซฮับฉันเนี่ยว่าไว้แบบนี้ตรงนี้เนี่ยไม่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะบรรดาผู้รู้ครูบาอาจารย์เนี่ยเขาจะไม่เรียกร้องไปสู่ตัวเองแต่ทุกคนจะต้องเรียกร้องไปสู่ซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งบรรดาอิหม่ามทั้ง4เนี่ยก็พูดในลักษณะคำพูดเดียวกันอิซาซอฮัลฮะดีษฟะฮุวะมัซฮะบีเมื่อใดก็ตามที่ปรากฏหะดีษที่ถูกต้องนั่นคือแนวทางของฉันจนกระทั่งท่านอิหม่ามอัชชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวนะครับว่าฟะอิซาซอฮัลฮะดีษฟะฮุวะมัซฮะบีเมื่อมีปรากฏหะดีษที่ถูกต้องนะครับนั่นคือแนวทางของฉันวรอยาตูอันเกาลีฟีฮายาติวะบะดะมามาติและฉันก็จะปฏิบัติตามสิ่งนี้ตราบใดที่ฉันยังมีชีวิตอยู่หรือแม้แต่เมื่อฉันเสียชีวิตไปแล้วนั่นก็หมายถึงว่าเมื่อใดก็ตามที่ปรากฏหลักฐานที่ถูกต้องหะดีษที่ถูกต้องซุนนะที่ถูกต้องจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่อนุญาตให้เราปฏิบัติ
ตามคำพูดของคนใดคนหนึ่งแม้ว่าคนเราบุคคลเหล่านั้นจะมีความรู้มากมายสักแค่ไหนหรือแม้ว่าคนเหล่านั้นจะมีผู้ที่ติดตามมีผู้ที่ปฏิบัติตามมากมายสักแค่ไหนแต่ซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการยืนหยัดในสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดแม้ว่าเราจะอยู่เพียงแค่ตัวคนเดียวอิสติกอมะห์นะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในอายะห์กุรอานนะครับอายะห์หนึ่งพระองค์ได้กล่าวนะครับว่าอินนัลลดีนะกอลูร็อบบุนัลลอฮฺและบรรดาบุคคลผู้ที่ซึ่งได้กล่าวนะครับว่าร็อบบุนัลลอฮฺพระผู้เป็นบานของพวกเรานั้นก็คือพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุมมัสตะกอมูและหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ยืนหยัดในความเชื่อยืนหยัดในการปฏิบัติยืนหยัดในซุนนะแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนัลลดีนะกอลูร็อบบุนัลลอฮซุมมัสตะกอมูเพราะนั้นเวลาที่เราปฏิญาณตนเวลาที่เราประกาศว่าเราเป็นมุสลิมว่าเราเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหน้าที่ของเราหลังจากอีหม่านความศรัทธาก็คือการเรียนรู้การศึกษาในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อที่จะนำสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาปฏิบัติจนกว่าอายันหรืออายุขัยของเรานั้นจะสิ้นสุดตะตานัซซะลูอะลัยฮิมุลมะลาอิกะเพราะสิ่งที่เราจะได้รับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตะตานัซซะลูอะลัยฮิมุลมะลาอิกะมาลาอิกะก็จะลงมาตอนไหนพี่น้องคนที่ยืนหยัดคนที่ยึดมั่นคนที่มีความเชื่อความศรัทธามีการปฏิบัติที่ถูกต้องมาลาอิกะก็จะลงมาหาเขาลงมาขณะที่วิญญาณออกจากร่างท่านอับดุลลาห์อิบนุอับบาสได้กล่าวนะครับว่าอายะกุรอานอายะนี้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังแจ้งข่าวดีต่อบุคคลผู้ที่ยืนหยัดในขณะที่วิญญาณกำลังจะออกจากร่างอัลลาตะคอฟูอย่าได้กลัวอย่าได้กลัวต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับท่านหลังจากความตายอย่าได้กลัวต่อการสอบสวนของมุงกัรและกอนากิรอย่าได้กลัวต่อชีวิตในกุโบร์ในหลุมฝังศพอย่าได้กลัวต่อเหตุการณ์ความน่าสะพรึงกลัวของวันกิยามะห์วะลาตะฮะซะนูอย่าได้เสียใจอย่าได้เสียใจในสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายได้ทิ้งเอาไว้เพราะขณะที่พวกท่านทั้งหลายมีชีวิตพวกท่านทั้งหลายมีความศรัทธาพวกท่านทั้งหลายเรียนรู้พวกท่านทั้งหลายปฏิบัติพวกท่านทั้งหลายยืนหยัดในซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นอย่าได้เสียใจในสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายได้เคยละทิ้งเอาไว้พวกท่านได้ทำหมดแล้ววะอับชิรูและมาลาอิกะห์ก็จะมาแจ้งข่าวดีบินญันนติลละตีกุนตุมตูอาดูนด้วยกับสวรรค์ที่พวกท่านทั้งหลายนั้นได้รับสัญญาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีซอบะห์ท่านหนึ่งได้มาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือท่านซุบยานบินอับดุลลอฮ์อัสซะกอฟีท่านซุบยานได้มาหาท่านนบีและได้กล่าวนะครับว่ากุนตุยารอซูลุลลอฮ์ฉันได้กล่าวถามต่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโอ้ท่านรอซูลกุลลีฟินอิสลามฉันอยากที่จะได้คำแนะนำจากท่านนบีเนี่ยในเรื่องราวของอิสลามกุลลีฟินอิสลามีกาลันอยากได้คำนาเสียสั้นๆพี่น้องสิ่งที่เราพูดคุยกันทั้งหมดอยู่ในหะดีษบทนี้เป็นคำนาเสียสั้นๆที่ซอฮาบะห์ท่านซุฟยานบินอับดุลลอฮ์ได้กล่าวถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกุลลีฟินอิสลามกาลันคำพูดหนึ่งเนี่ยลาอัสอะลูอันฮูอะฮาดันบะอ์ดะกที่ฉันไม่ต้องไปถามใครหลังจากนี้อีกแล้วอัลลอฮุอักบัรอยากที่จะให้ท่านนบีบอกในสิ่งที่เป็นเรื่องราวในสิ่งที่เป็นคำพูดคำนาเสียสั้นๆเพื่อที่ว่าฉันจะไม่ต้องไปถามใครหลังจากนี้อีกแล้วพี่น้องอยากได้ไหมครับคำสอนนี้ของท่านนบีท่านนบีกล่าวนะครับคำพูดของท่านนบีเนี่ยเป็นคำพูดสั้นๆแต่เป็นคำพูดที่สื่อถึงความหมายที่กว้าง
เป็นคำพูดสั้นๆแต่บ่งถึงสิ่งที่เราได้คุยกันในวันนี้กุนโอซุบยานเอ๋ยทำแบบนี้จงประกาศอามันตุบิลละว่าฉันศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะความอีหม่านความศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือเป็นประการแรกหรือสิ่งแรกสำหรับบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมทุกคนความหมายของอีหม่านคืออะไรพี่น้องคือการเชื่อด้วยกับหัวใจคือการกล่าวด้วยกับคำพูดคือการแสดงออกด้วยกับอวัยวะต่างๆที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้มาในเรื่องของการปฏิบัติอิบาดะห์กุลอามันตุบิลละจงประกาศว่าฉันศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุมมัสตะกิมและหลังจากนั้นท่านก็ยืนหยัดในความศรัทธาที่ท่านมีต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายืนหยัดในความรักที่ท่านมีต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้นะครับว่ากุนอิงกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮ์ถ้าวันนี้พวกท่านกล่าวว่าฉันพวกท่านเชื่อพวกท่านรักท่านศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟัตตะบิอูนีก็จงปฏิบัติตามท่านนบีเมื่อท่านเชื่อท่านยืนหยัดก็คือการที่ท่านยืนหยัดแล้วก็ปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกุนอามันตุบิลละประกาศนะครับพี่น้องวันนี้เราเชื่อเราศรัทธาอย่างถูกต้องอย่างแท้จริงต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามีความรักต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟัตตะบิอูนีก็จงปฏิบัติตามฉันคือปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุมมัสตะกิมและก็ยืนหยัดในสิ่งต่างๆเหล่านั้นจนกว่าอายันของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมาหาเราและเราจะเป็นผู้ที่ได้รับข่าวดีจากมาลาอิกะห์ในวันที่วิญญาณของเราออกจากร่างเราจะได้รับข่าวดีด้วยกับสวงสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขณะที่เรานอนอยู่ในหลุมฝังศพเราก็จะได้รับข่าวดีนะครับจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการงานต่างๆที่เราได้กระทำในขณะที่เรานอนอยู่ในกูบนในหลุมฝังศพเราจะไม่เสียใจนะครับเราจะไม่เป็นห่วงลูกหลานทรัพย์สินเงินทองที่เราทิ้งเอาไว้เพราะบุคคลผู้ที่รับประกันว่าจะดูแลสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็คือพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็คงจะพูดคุยแล้วก็ฝากนะครับกับพี่น้องทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับในเรื่องของการยืนหยัดในเรื่องของการยึดมั่นในเรื่องของการเรียนรู้ศึกษาในสุนนะของท่านนบีเพื่อที่จะนำมาสู่การปฏิบัติและดำรงตัวของเราอยู่ในลักษณะนั้นจนกระทั่งวันที่เรากลับไปสู่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็คงจะจากลาพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศอบีอัจมาอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์